ภายในเวลาแค่1วันนะผมสามารถทำเงินได้ขนาดนี้เลยนั่นเองนะครับสองพดอลลาร์นะครับเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ70,000บาทภบาทเพนเวลาแค่ 1>, 1วันเท่านั้นเองนะครับก็ถ้าใครที่ยังมีคําถามสงสัยเพิ่มเติมหรือคําถามที่ยังคาใจอยู่นะผมเกี่ยวกับงานออนไลน์ในคลิปนี้นะครับก็สามารถติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับเข้า Facebook มาแล้วก็พิมพ์ว่าปอ JPG นะผมก็จะมาเจอกับหน้าตาอย่างนี้นะครับแล้วก็กดติดตามมา้วผมอาจจะกดแอดเพื่อนไม่ได้นะครับเพราะเพื่อนเต็มนะครับถ้าใครที่กดแอดเพื่อนได้ก็กดแอดเพื่อนมาแล้วก็ส่งข้อความมาเลยนะผมอย่าลืมกดติดตามก่อนนะครับเพราะไม่งั้นผมจะไม่สามารถส่งข้อความตอบกลับของคุณได เพิ่มเพื่อนได้ก็กดมานะครับถ้ากดไม่ได้ก็กดติดตามมาแล้วก็ส่งข้อความหาผมที่ Facebook นี้นั่นเองครับหรือว่ากดที่ลิงก์ล่างก็ได้นะผมก็จะมาเจอกับเฟซนี้นั่นเองครับกดติดตามก่อนแล้วส่งข้อความมาหาผมนะครับแล้วก็ใครที่อยากสนใจเข้าร่วมกลุ่มับผมกลุ่ม Master m i n d i ์อินน์กรุ๊ปนะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของผมเองนะผมที่ผมจะมาโพสต์เกี่ยวกับงานออนไลน์แล้วอัปเดตข่าวสารต่างๆนั่นเองครับถ้าใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มนี้ก็สามารถกดที่ลิงก์ล่างเลยนะครับที่เขียนว่าเข้ากลุ่นะคยเท ืมกดติดตามชแน l ของผมด้วยนะครับเพราะช n น l ของผมนะครับจะเป็นชแน l ที่อัพเกี่ยวกับการหารายได้ออนไลน์หลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนที่สามารถสร้างไรายได้คุณได้จริงนะครับโดยที่ผมจะมาอัพคลิปในทุกๆวันนั่นเองนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทันทีหลังจากที่ผมอัพคลิปใหม่ทันทีด้วยนั่นเองและคุณจะไม่มีวันพลาดการหารายได้นออนไลน์เด็ดที่ผมทำขึ้นนั่นเองนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ คำเตือนโปรดอ่านข้อความคำเตือนความเสี่ยงที่ปรากฏในคลิปวิดีโอณนตอนนี้ให้ชัดเจนและเข้าใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเองและถ้าคุณยังคงดูคลิปนี้ต่อไปผมจะถือว่าคุณได้ทําการอ่านขอ้อความคำเตือนตรงนี้แล้วขอย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าให้อ่านคําเตือนความเสี่ยงตรงนี้ให้ครบทุกบรรทัดเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเองถ้าคุณยังคงดูคลิปนี้ต่อไปผมจะถือว่าคุณได้อ่านคําเตือนความเสี่ยงที่ผมประกาศไว้หน้าตรงนี้แล้ว ขอต้อนรับทุกท่านนะผมเข้าสู่การแนะนําช่องทางการหาเงินออนไลน์นะครับด้วยรูปแบบการใช้ระบบออโต้เทรดนั่นเองนะผมซึ่งเนื้อหาที่จะปรากฏนะต่อไปนี้นะครับเป็นเนื้อหาที่ผมไม่เคยโพสต์ลงในช่อง YouTube ผมมาก่อนเลยนะครับนี่เป็นคลิปแรกเลยนั่นเองนะผมก็อยากแนะนําว่าให้ทุกท่านเนี่ยฟังคลิปนี้ให้จบนั่นเองนะผมเพราะว่าในคลิปนี้นะครับคุณมีโอกาสที่จะสามารถหารายได้หลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนได้แบบง่ายๆเลยนั่นเองนะครับผมด้วยระบบออโต้เทรดนะผมก็เพื่อ ไม่การไม่เสียเวลานะครับเราไปฟังกันเลยดีกว่าครับก็ขอต้อนรับทุกท่านนะผมเข้าเรื่องกันเลยนะครับในคลิปนี้ผมจะมาแนะนําการเทรด forex โดยการใช้ EA นั่นเองนะผมก็ คลิปนี้นะครับเหมาะสำหรับคนที่รู้จักกับ f o r e x หรือว่าคนที่เริ่มต้น f o r e x ใหม่ๆก็สามารถดูได้ให้เข้าใจน,นั่นเองนะผมเพราะว่าคุณไม่จะไปจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการเทรดมาก่อนเลยน,นั่นเองนะผมคุณก็สามารถทําได้น,นั่นเองนะครับซึ่งก่อนอื่นเลยนะผมสาหรับคนที่ไม่ชอบเทรดหรือว่าไม่ชอบในรูปแบบของการใช้ตัวโรบอทเทรดนะครับผมอยากแนะนําว่าให้คุณทําการฟังคลิปนี้ให้จนจบน,นั่นเองนะผมเพราะว่าคลิปนี้นะครับไม่เหมือนการเทรดที่คุณเคยได้ยินมานั่นเองนะผมคลิปนี้นะครับ ผมจะมาแนะนำให้ฟังทุกอย่างในเชิงลึกเลยนั่นเองนะครับว่ามันเป็นยังไงและกําไรมันเท่าไหร่มันสามารถทําอะไรได้ประมาณไหนนั่นเองนะผมซึ่งอยากแนะนําว่าให้ฟังให้จบเพราะว่ามันดีจริงๆนั่นเองนะครับโอเค E.A. คือ,อรายนะผม E.A. นะครับก็ย่อมาจากคำว่า Expert Advisor น,นั่นเองนะผมซึ่งสำหรับบางคนเนี่ยจะเรียกว่าบอทนั่นเองนะครับก็เปรียบเสมือนโปรแกรมช่วยการเทรดอัตโนมัตินั่นเองนะครับที่เราสามารถติดตั้งลงไปใน Meta Trader 4หรือว่า Meta Trader 5ได้น,นั่นเองนะผมซึ่งเจ้า MT4 กับ MT5 เนี่ยเป็นโปรแกรมที่ไว้ใช้ในการเทรดของ Forex น,นั่นเองนะผม ว่าไงก็คือว่า EA เนี่ยมันเป็นตัวของโรบอทเทรดนั่นเองนะผมซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําการเทรด forex โดยการใช้ EA แบบง่ายๆนั่นเองนะผมเพื่อการทํากําไรหลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนแบบง่ายๆนั่นเองนะครับโดยที่คุณจะไม่จําเป็นจะต้องมีความรู้ในเรื่องของการเทรด forex มาก่อนเลยนั่นเอง ก่อนอื่นเลยนะผมก่อนที่ผมจะไปอธิบายรายละเอียดทุกอย่างในเชิงลึกนะครับเดี๋ยวผมจะทําการโชว์หน้าระบบเทรดให้ดูสักเล็กน้อยและกันนะผมว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทําการโชว์ผลลัพธ์จากการรันบอทดด้วยน,นั่นเองนะครับผม ก็อนี้เป็นรูปภาพที่ทางเจ้าของระบบเทรดนะผมเขาได้ทําการแชร์ลงมาในโซเชียลนั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้ผมขออนุญาตเรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวก็นํามาใช้โชว์ให้เพื่อนๆดูน,นั่นเองนะครับก็อันนี้เป็นอยู่ในโปรแกรมของ MT4 ในมือถือน,นั่นเองนะครับถ้าใครที่เคยเทรด forex มาก็จะรู้น,นั่นเองนะครับตรงนี้คือกําไรนะผมแล้วก็ตรงนี้คือบาลาน س คือก็ภาษาไทยกับภาษาอังกฤษกนะครับผมประมาณนี้นะครับสําหรับคนที่ไม่เคยเทรดเลยก็สนใจแค่ตรงนี้ก็พอนะครับคุณไม่จะเป็นจะต้องมารู้อะไรให้มันมากมายนะ <c oughs> ผมเพราะว่าของอย่างนี้มาเรียนกันได้นะครับและที่สําคัญผมบอกไปตอนต้นแล้วเนาะว่าคุณไม่จะเป็นจะต้องมีความรู้ในการเทรด forex มาก่อนคุณก็สามารถทํางานตัวนี้ได้นั่นเองนะครับก็อันนี้เราอยู่ในวันที่ เนะครับผมเดือนเมษายนนะครับปี2019น้ะผมก็เพิ่งผ่านมาแค่ประมาณ2 3วันเองนะครับไม่กี่วันเองนะผมก็ใกล้จะส่งการแล้วนะครับอันนี้ได้กำไรอยู่ที่613.36ดอลลาร์นะครับขอย้ำนะผมว่ายังไม่ต้องเข้าใจอะไรมันมากนะครับผมให้ดูผลลัพธ์อย่างเดียวก่อนนะผมและผมจะอธิบายให้ฟังทีหลักนะครับว่ามันคือยังไงและมันอะไรกันแน่นะครับแค่ตอนนี้มาดูผลลัพธ์กันก่อนเลยนะครับผมเห็นไหมครับว่าบอทนะผมอันนี้คือทาการใช้บอทดนะครับไม่ได้เทรดเองนะครับ บอดตัวของไซวอนเนี่ยทำการเปิดไม้ GBP USD ไปน,นั่นเองนะผมก็คือไม้ราคาอยู่ที่0.82ล็อตนั่นเองนะผมก็เปิดไปทั้งหมด3ตัวนะผม3สัญญาได้กำไรสุทิิอยู่ที่613.36ดอลลาร์น,นั่นเองครับเปิดไม้ละ0.82ล็อตนั่นเองอันนี้วันที่9เมษายนปี2019นะครับเดี๋ยวเราไปดูรูปต่อไปกันเลยนะครับ ก็ยังคงอยู่ในวันที่9เมษายนเหมือนเดิมนะผมแต่ว่าอันนี้เป็นอีกบัญชีหนึ่งนั่นเองนะครับในการรันเนี่ยเราสามารถรันกี่บัญชีก็ได้นะครับ บัญชีนี้นะผมก็ได้กำไรสุดที่อยู่ที่755ดอลลาร์นั่นเองนะครับยังคงอยู่ในวันที่9เมษายนปี2019เหมือนเดิมนั่นเองนะครับทำการซื้อไปทั้งหมด3ไม้นั่นเองนะผมอันนี้บายไพอยู่ที่1.01ล็อตนั่นเองนะผมก่อนหน้านี้อยู่ที่0.82นะเห็นไหมครับว่ากําไรมันต่างกันนะครับอันนี้กําไร600นะผมอันนี้กําไรอยู่ที่755นั่นเองนะครับแต่เป็นวันที่เดียวกันนั่นเองคนละพอร์ตนะครับผม ต่อมาก็อันนี้คืออีก1พอร์ตนั่นเองครับอันนี้มีการถอนเรียบร้อยด้วยนั่นเองนะผมเห็นไหมครับการถอนตรงนี้นะผมลบ1,100นะครับกำไรภายในวันเดียวอยู่ที่896.60ดอลลาร์นั่นเองนะผมขอย้ำว่าเป็นดอลลาร์นะครับไม่ใช่บาทไทยก็อยู่ที่ประมาณเกือบๆจะ 25,000บาทประมาณนี้นะผมน่าจะถึงอยู่นะครับเห็นไหมครับว่าภายในเวลาแค่1วันนะผมสามารถทํากําไรได้ไปขนาดนี้เลยนั่นเองนะครับแปดนะผมเดี๋ยวผมขออนุญาตดูอีกรูปภาพหนึ่งครับโอเคจบในวันที่9นะผมวันที่9เมษายนนะครับนี่นะครับ 2, 19, 9, สองพัเก้าเมษายน,นครับอพอร์ตแรกน,นะผมอยู่ที่891เหนนรียญนะผมขออนุญาต เปิดเครื่องคิดเลขสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับอ่านะครับบัญชีแรกนะครับเราได้มาอยู่ที่891ดอลลาร์นะผมบัญชีต่อไปนะครับทศนิยมไม่ต้องไปสนใจมันบัญชีต่อไป755ดอลลาร์นะครับบวก755.48ไม่ต้องใส่จุดก็ได้นะผมเอาเป็นเลขก,กลมๆแล้วกันนะครับ755.48้าห้าจนะผมแล้วก็ต่อมาบวก613ดอลลาร์นั่นเองครับ บวก613ดอลลาร์นะผมเป็นเงินทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ2 0,000ขออภัยครับผม2,259ั้ดอลลาร์นั่นเองนะครับภายในเวลาแค่1วันนะผมสามารถทำเงินได้ขนาดนี้เลยน,นั่นเองนะครับ2,259นองดอลลาร์นะครับภายในเวลาแค่1วันอันนี้เป็นรูปภาพแค่บางส่วนที่ผมทำการบันทึกมานะครับเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณคูณ31ก็อยู่ที่ประมาณ70,000บาทภายในเวลาแค่หวันเท่านั้นเองนะครับเห็นไหมครับผมว่าความทรงพลังของบอทไซวันตัวนี้นะครับภายในเวลาแค่1 วันนะครับเราสามารถทํากําไรไปได้ขนาดนี้เลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลเพิ่มเติมกันอีกสักเล็กน้อยละกันนะผมจะได้ไม่เสียเวลานะครับตรงนี้นะผมอันนี้เป็นรวมยอด อยู่ที่เลข3นีเนื่อจะเป็น3เดือนผมไม่แน่ใจนะผมน่าจะ3เดือนนะครับกำไรอยู่ที่ $5000 ดอลลาร์ครับอันนี้แค่พอร์ตเดียวนะผมแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามีกี่พอร์ตนะแต่น่าจะมีอย่างน้อยก็3 4พอร์ตนั่นเองนะครับแล้วก็ลองคูณ3เข้าไปนะ่าอยู่ที่ประมาณ4 5แสนบาทนะผมภายในเวลาแค่3เดือนเท่านั้นเองนะครับเฉลี่ยก็ตกเดือนละประมาณ10,000แสนประมาณนี้นะครับขอย้ำว่าผมไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนพอนะผมก็เลยไม่แน่ใจว่าเจ้าของเขามีกี่พอร์ตนั่นเองนะครับแต่ว่าเลข3านี่คือเป็น3เดือนนะครับผม อันนี้เปิดไปทั้งหมดอยู่ที่4สัญญานะผมเห็นไหมครับว่าเปิดสัญญาละ1ล็อตนั่นเองนะผมได้กําไรมารวมทั้งสิ้นอยู่ที่1,000เหรียญนั่นเองนะครับภายในเวลาแค่1วันเท่านั้นเอง ก็คือวันที่5เมษายนปี2019นั่นเองนะครับผมอันนี้1,000เหรียญแล้วก็ถอนกําไรไปแล้วเรียบร้อยด้วยนั่นเองนะครับเห็นไหมครับว่าภายในเวลาแค่1วันสามารถหาเงินได้3-4หมื่นเลยนั่นเองแะผมจากการลันบอทดเพียงแค่ตัวเดียวนะครับต่อมานะผมก็วันที่4เมษายนนะครับ2019นะครับจะเห็นได้ว่าเวลามันล้นถอยมาเรื่อยๆนะผมเพราะว่านี้ผมไล่รูปภาพจากแรกๆมาท้ายๆนั่นเองนะครับก็วันที่4เมษายนได้กําไรอยู่ที่487จุด 0 0ดอลลาร์น,นั่นเองนะครับต่อไปเลยก็วันที่3เมษายนนะครับได้กำไรอีกแล้วประมาณ1,000กวาเหรียญน,นะผมก็อยู่ที่ประมาณ30,000กว่าบาทน,นั่นเองนะครับต่อมาก็คือวันที่3เมษายนเหมือนเดิมนะครับก็เกือบจะ1,000เหรียญเหมือนเดิมนะครับ995เหรียญหรือว่าประมาณเกือบเกือบ30,000นะครับต่อไปเลย ยังคงอยู่ในวันที่3เมษายนเหมือนเดิมครับเ9 5 2 5เหรียญเห็นไหมครับว่ามันเป็นวันเดียวกันนะผมแต่ว่าแค่คนละพอร์ตนั่นเองนะผมอันนี้เป็นวันรูปภาพเดียวกันเป็นพอร์ตเดียวกันนะครับแต่ว่ารูปภาพนี้ยังไม่ได้ถอนกําไรนะครับแต่รูปภาพนี้ถอนกําไรแล้วเรียบร้อยนั่นเองนะครับต่อมาก็คือวันที่1เมษายนนะครับต้นเดือนบอทสามารถทํากําไรไปได้อยู่ที่1146.19่ยนเหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองครับ หรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ30,000กว่าบาทนั่นเองนะผมแค่ต้นเดือนเท่านั้นนะครับอันนี้๋อขออภัยครับผมอันนี้2วันนะครับก็วันที่1เมษายนกับวันที่2เมษายนนะครับผมขออภัยที่ผิดพลาดนะครับ2วันสามารถทําเงินไปได้30,000กว่าบาทเลยนั่นเองนะครับต่อมานะครับก็ยังคงอยู่ใน2วันเดิมนะครับแต่ว่าเป็นอีกบัญชีหนึ่งนั่นเองนะคเห็นไหมครับความแตกต่างนะครับนี่คือคนละบัญชีนั่นเองนะผมคนละพอนะครับ900เหรียญนะครับ ดูแบบละเอียดละเอียดมาเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปไวๆแล้วก่อนแล้วกันนะผมเพราะว่าผมเซฟรูปภาพมาค่อนข้างเยอะนะครับ อันนี้1,500เหรียญครับ389เหรียญนะผม427เหรียญนะครับก็สามารถไปหยุดคลิปไล่ดูเองได้เลยนะครับผมจะกดไปเรื่อยๆละกันนะครับ909เหรียญนะผมไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือกำลังจะ hit TP แล้วนั่นเองนะครับคือไอ้เจ้าระบบตัวของไซวันเนี่ยนะผมอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าของเขาใช้มานานแล้วนะผมแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะทำการใช้ในรูปแบบของใครอยากมาลานพอร์ตเนี่ยก็สามารถติดต่อเขาได้โดยตรงนะครับแต่ว่าด้วงด้วยสมาชิกที่มันเยอะ ขึ้นนะผมแล้วก็เจ้าของเนี่ยครับอยากหาช่องทางที่มันสบายขึ้นน,นั่นเองนะผมเขาก็เลยทําการพัฒนาตัวของเว็บไซต์ขึ้นมาน,นั่นเองนะผมเป็นเว็บไซต์ไซวอนที่ผมโชว์ให้ดูไปเมื่อต้นคลิปนะครับอันนี้โอเวอร์เทรดรีวิว2อาทิตย์นะผมสามารถทํากําไรไปได้อยู่ที่5แสนกว่าบาทน,นั่นเองครับภายในเวลาแค่2อาทิตย์เท่านั้นเองนะครับก็มีทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ5พอร์ตนะผมพอร์ตละ2,000เหรียญขึ้นน,นั่นเองครับรวมๆแล้วก็ประมาณ5 0 0 0กว่าบาทนะครับ โอเคในเมื่อเราดูผลลัพธ์ไปแล้วนะผมเดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเจ้าเว็บไซต์นี้เล็กน้อยแล้วกันนะผมเพื่อค่อยคุณนะครับได้เห็นแบบข้อมูลโดยรวมนะผมว่ามันคืออะไรกันแน่ รจริงๆแล้วเนี่ยไซวอนนะครับเป็นระบบเว็บที่ไว้ใช้รัน EA ได้แบบง่ายๆนั่นเองนะผมก็คือเราไม่จะไป็นต้องมานั่งใช้ VPS นะผมเราไม่จะไปจะต้องมานั่งใช้เปิดคอมทั้งวันเพื่อทำการเทรดเองนะครับไม่จำเป็นเลยนั่นเองนะผมเจ้าไซวอนเนี่ยถ้าจะพูดง่ายๆก็อย่างที่ผมอธิบายไปตอนต้นว่าเป็นระบบเว็บที่ไว้ใช้รัน EA ได้แบบง่ายๆนั่นเองนะครับคือมีแค่ประมาณ4ขั้นตอนง่ายๆนะผมก็คือสมัครสมาชิกนะครับเปิดบัญชีเทรด s e ตติ้งในระบบนะผม Setting บอทนะครับแล้วก็ปล่อยบอทลันแค่นี้เองนะผมในการลันบอทแบบง่ายๆนะผมสำหรับเจ้าเว็บไซต์ไซวอนตัวนี้นะครับ เว็บไซต์นี้นะผมเป็นเว็บไซต์ที่เปิดมาไม่นานนะครับอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นว่าเมื่อก่อนเนี่ยเจ้าของเขาทําในรูปแบบของสมาชิกคนไหนอยากทําการรันบอร์ดก็ให้ติดต่อเขาโดยตรงนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยได้พัฒนาแล้วก็อัปเกรดมาขึ้นในเป็นระบบของออโต้่นเ่งนะผมก็คือใช้ระบบผ่านเว็บไซต์เนั่ยนะครับสมาชิกสามารถมาตั้งค่าบอร์ดเองได้ทุกอย่างเลยน,นั่นเองนะผมเพื่ออะไรนะครับเพื่อล่นเวลาของเจ้าของระบบน,นั่นเองนะผมคือไม่จําเป็นจะต้องมานั่งเซตติ้งเองให้ลูกค้าทุกคน น,นี่คือจุดประสงค์ที่เขาทําการสร้างเว็บไซต์นี้ขึ้นมาน,นั่นเองโอเคทีนี้เรามาถามเรื่องค่าบริการกันบ้างดีกว่านะผมในเมื่อมันเป็น EA แล้วเนี่ยปกติแล้วนะผม EA หรือบอทเนี่ยนะครับมันก็จะมีในรูปแบบของแบบฟรีแล้วก็แบบเสียเงินน,นั่นเองนะครับแต่ว่าในส่วนของระบบไซวอนนี้นะผมจะไม่ใช่ทั้ง2องอย่างนี้เลยน,นั่นเองนะครับจะเป็นในรูปแบบของการใช้ระบบ Prof i t sharing น,นั่นเองนะผมหรือว่าการแชร์กําไรที่ได้น,นั่นเองนะผมอันนี้คือเป็นค่าบริการของตัว เว็บไซต์ไ i วอ e นะครับหมายความว่าย่างไงหมายความว่าเราไม่จําเป็นจะต้องมาจ่ายเงินเพื่อทําการใช้ระบบของเว็บไซต์นี้นะผมไม่จะเป็นจะต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวในการลันบอดตัวของไ i วอนนั่นะผมก็คือเราไม่ต้องจ่ายเงินให้กับตัวของระบบไ i วอนนะครับเพียงแค่เราเนะผมทําการสมัครสมาชิกกับโบรกเกอร์ xm.com นั่นเองนะผมถามว่าทำไมถึงใช้บล็อกเกอร์นี้นะครับคำตอบก็คือว่าบล็อกเกอร์นี้นะครับเป็นบล็อกเกอร์ที่สเปดน้อยนั่นเองนะผมแล้วก็ไม่มีการคัดลอสที่50%นะนั่นเองนะผมก็นี่คือเหตุผลที่ถามว่าทำไมถึงใช้บล็อกเกอร์นี้นั่นเองนะครับเจ้าของเว็บไซต์เนี่ยเขาก็ใช้บล็อกเกอร์นี้อยู่ด้วยน,นั่นเองนะผมเพียงแค่เราทำการสมัครสมาชิกกับบลกเกอร์ xm.com นะผมแล้วก็ทำการเติมเงินเข้าไปในบัญชีเทรดของเรานะผม ขั้นต่ำก็เติมเงินเข้าไปอยู่ที่น่าจะประมาณ500เหรียญนะครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันตายตัวหรือเปล่านะครับข้อมูลตรงนี้ก็เดี๋ยวผมจะไปชี้แจงอีกทีหนึ่งทีหลังลวกันนะครับผมอาจจะไม่ใช่ในคลิปนี้นะครับแต่ว่าอาจจะเป็นในส่วนของเว็บไซต์เองที่เขาชี้แจงออไปนะครับผมก็ผมยังไม่มีข้อมูลตรงนี้ขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าเท่าที่พอทราบมาถ้ผมในการรันบอทต,ตัวนี้นะครับย้ําว่าบอทที่ผมโชว์ผลลัพธ์ให้ดูนะครับผมขั้นต่าในการรันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ500ดอลลาร์นะครับผมถึงจะปลอดภัยนััเะครบ พอเปิดบัญชีเสร็จนะผมเติมเงินเข้าไปเสร็จนะครับเราก็ทําการเปิดบัญชีกับตัวของ s ซวอนด o t com อีกหนึ่งครั้งนั่นเองนะครับแล้วเราก็นำบัญชีที่ได้เนี่ยมาผูกกับตัวของ s ซวอนนะผมเพียงเท่านี้นะครับแล้วเมื่อเราทํากําไรได้แล้วนะผมเราก็จะคิดค่าบริการโดยการใช้ profit sharing นั่นเองนะผมหรือว่าการแชร์กําไรที่เทรดได้นั่นเองนะครับเห็นไหมครับว่าไม่มีค่าบริการนรั่นเองนะผมคุณจะไม่จําเป็นจะต้องมาจ่ายค่าบริการในการ run น EA นะครับ คุณแค่ทําการเปิดบัญชีเทรดของคุณจริงๆเลยเนี่ยนะครับเปิดเงินเทรดของคุณเองเลยแล้วก็แค่นําบัญชีนี้นะมาเชื่อมกับระบบของไซวอนนะผมแล้วเขาก็จะทําการรันบอทให้เรานั่นเองนะครับหลังจากรันบอทแล้วนะผมเมื่อได้กําไรนะครับค่าบริการก็คิดจากกําไรที่คุณได้นั่นเองนะครับ นั่นหมายความว่าคุณไม่จำเป็นจะต้องเสียเงินให้กับระบบแม้แต่บาทเดียวในการเริ่มต้นนั่นเองนะผมเพียงแค่คุณทําการเปิดบัญชีในบล็อกเกอร์ของคุณเองนะผมเปิดในบัญชีของคุณเองเลยนะครับไม่เกี่ยวข้องกับบัญชีของไซวอนแดงซินะครับเปิดเองเป็นบัญชีที่สามารถใช้เทรดได้เองด้วยถอนเงินได้เองจัดการได้เองคนเดียวเลยนั่นเองนะครับแล้วก็นําบัญชีนั้นเนี่ยมาผูกกับระบบบอทดของตัวในเว็บไซต์ไซวอนนะผมเพียงเท่านี้นะครับ คุณก็สามารถรันบอทได้แล้วนั่นเองนะครับกำไรคุณได้ก็ได้ไปนะผมแต่ว่าค่าบริการครับคิดจาก Profit Sharing นั่นเองนะผมก็คือคิดจากกำไรที่คุณได้นั่นเองนะครับแบ่งแบงกัน วินวินทั้งคู่นั่นเองนะผมทั้งเจ้าของระบบและก็ตัวคุณเองนะครับไม่ใช่ระบบแชร์ลูกโซ่แน่นอนนะผมเพราะว่าไม่ได้เอาเงินจากคุณแม้แต่บาทเดียวนะครับขอย้ําว่าไม่ใช่แชร์ลูกโซ่ลองไปฟังคลิปนี้ให้ดีอีกหนึ่งครั้งนะผมและคุณจะรู้ว่าไม่มีอะไรเกี่ยวข้องเลยกับคําว่าแชร์ลูกโซ่นั่นเองนะครับไม่ได้เอาเงินคุณแม้แต่บาทเดียวนะผมเพียงแค่คุณเปิดบัญชีเทรดของคุณแบบปกติทั่วไปนะครับแล้วก็ดับัญชีของคุณเนี่ยมาเชื่อมกับเว็บไซต์ระบบในการรันบอร์ดนะครับ,รบก็เหมือนกับก เาราลันผ่านระบบในเว็บไซต์เท่านั้นเองนะครับส่วนค่าบริการเราไม่คิดเหมือน EA ทั่วไปนะครับไม่ได้ขาย EA นั่นเองนะผมเพียงแค่เหมือนเป็นการให้เช่านะครับโดยค่าบริการเนี่ยคิดจาก profit sharing นั่นเองผมก็คือคิดจากกําไรที่คุณได้นะครับเอามาแบ่งกันนั่นเองก็ประมาณนี้นะผมหน้าตาร,ระบบเว็บไซต์ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าคุณกําลังดูคลิปนี้อยู่แล้วมันนานมากแล้วนะผมหน้าตาเว็บไซต์มันอาจจะไม่เหมือนเดิมก็ได้นะครับอย่างที่ผมบอกไปเนาะว่าเว็บไซต์นี้เพิ่งเปิดมาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนปรับปรุงแก้ไขเเเพิิม่มมตล็น้อยนะ น่เองนะผมหน้าตาเว็บไซต์อาจจะไม่เหมือนเดิมนั่นเองนะครับก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับระบบคร่าวๆมันก็ยังคงเหมือนเดิมนั่นเองนะครับผมใกล้จบแล้วนะผมแนะนำว่าให้ฟังไปเรื่อยๆนะครับรับรองว่าคุ้มค่าแน่นอน ก่อนที่ผมจะสอนวิธีการเปิดบัญชีนั่นเองนะผมแล้วก็วิธีการในการรันบอทนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอเดยายบเล็กน้อยและกันนะครับว่าการรันบอทเนี่ยมันมีกี่รูปแบบนั่นเองนะครับการเทรดที่ผมพอทราบมาคร่าวๆตอนนี้นะผมก็คือมีในรูปแบบของโอเวอร์เทรดนะผมกับอันที่2ก็คือโลว์ลิสนั่นเองนะครับโอเวอร์เทรดเนี่ยก็คือ OVT Trade นั่นเองนะครับถามว่าโอเวอร์เทรดคืออะไรนะผมโอเวอร์เทรดเนี่ยก็คือการที่เราเปิดล็อตสูงๆในบัญชีที่มีเงินไม่พอนั่นเองนะครับจริงๆแล้ว การเทรดเนี่ย,ยมันจะต้องมีในรูปแบบของการใช้ risk management ด้วยนัเนี่ยน,ยนยะผมก็คืออย่างเช่นพอร์ตห0 0่เหรียญจะเปิดได้อยู่ที่ 0.1ล็อตอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าการโอเวอร์เทรดเนี่ยนะผมก็คือจะเปิดล็อตสูงๆเพื่อให้เรานะผมสามารถทํากําไรได้เยอะนั่นเองนะครับดังรูปภาพประมาณนี้เนี่ยนะผมเห็นไหมครับอันนี้คือเป็นในรูปแบบของการใช้โอเวอร์เทรดนะครับบายอยู่ที่1.01ล็อตนั่นเองนะผมก็เปิดไปถึง3ล็อตเลยนั่นเองนะบเบนในบัญชีที่ไม่ได้มีเงินที่ถูกต้องนั่นเองนะผมหมายความว่าไงหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยโดยประมาณถ้าเราจะเปิด3ล็อตได้เนี่ยในบัญชีเราจะต้องมีอยู่ที่ประมาณ30,000เหรียญอะไรประมาณนี้เลย นั่นเองนะผมเพื่อให้มีความเสี่ยงที่ต่ํามากๆนั่นเองนะครับเทรดแค่1-3%ึ่งมต่อไม้นนเองนแต่ว่าในรูปแบบของการใช้ OverTrade ครับเราจะไม่สนใจเงินในบัญชีแล้วก็ล็อตที่จะเปิดนั่นเองครับจะเน้นเปิดล็อตสูงๆเพื่อทำกำไรในรูปแบบสั้นๆแล้วก็ได้กำไรเยอะนั่นเองครับเห็นไหมครับว่ามันวิ่งไปแค่200จุดเท่านั้นเองนะผมประมาณ200จุดนะครับจาก642ไป867นะผมก็ได้มาอยู่ที่227.25ดดอลลาร์นั่นเองนะครับ โอเวอร์เทจะเน้นเปิดล็อตสูงเพื่อทำกำไรเยอะนั่นเองนะครับอันนี้คือรูปแบบการเทรดในรูปแบบที่1น,นะครับแบบที่2ก็คือ Low ์ i s สนั่นเองนะผมคือจะ เปิดล็อตปกตินะครับไม่มีการโอเวอร์เทรดเกี่ยวข้องนั่นเองนะผมเน้นความเสี่ยงต่ำนะครับเน้นรันยาวๆเป็นเดือน2เดือนเป็นปีอะไรแบบนี้นั่นเองนะผมอันนี้คือในรูปแบบของโลลิสต์นั่นเองนะครับแต่ว่าโอเวอร์เทรดเนี่ยจะเน้นในรูปแบบของการทํากําไรระยะสั้นนะครับแค่1วัน1อาทิตย์อะไรประมาณนี้นะผมไม่ได้ปล่อยรันยาวๆแบบเป็นเดือนเดือนแบบโลลิสต์นั่นเองนะครับผลลัพธ์ของโลลิสต์ก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะผมกาไรเสี่ยงต่ำนะครับฉเฉลี่ยอนั่งเดือนห้นะนาสิผมกแบบอยู่ที่ระมา 6 6 5 7นะครับ อันนี้ก็58%นะเห็นไหมครับว่าในรูปแบบของโลลิสต์นะครับจะเน้นที่ความเสี่ยงต่ำนะผมก็คือเน้นรายยาวเป็นเดือนเป็น2เดือนเป็นปีอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าโอ over trade นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับว่าเน้นแค่หลานแป๊บเดียวนะผมได้กําไรเป็นพันเหรียญเป็น2000เหรียญสามพันเหรียญเลยนั่นเองนะครับโดยการเปิดล็อตสูงๆเข้าสู้นั่นเองนะครับซึ่งคุณสามารถเลือกได้นะผมว่าคุณชอบแบบไหนนะครับแต่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมชอบโอเวอร์เทรดมากกว่านั่นเองนะผมเพราะว่าโลลิสต์เนี่ยผมก็ ใช้อย่างอื่นอยู่แล้วนั่นเองนะครับก็เลยไม่ได้สนใจของโลลิสมากนะสนใจในรูปแบบของโอเวอร์เทรดมากกว่านะผมแล้วก็เชื่อว่าเกือบจะประมาณ70%ที่กําลังดูคลิปนี้อยู่จนมาถึงตอนนี้นะครับน่าจะเลือกในส่วนของโอเวอร์เทรดมากกว่านั่นเองนะผมเพราะว่าโลลิสเนี่ยมันได้กําไรน้อยถูกต้องไหมครับอประมาณนี้นะผมอันนี้เป็นแค่ความคิดส่วนตัวของผมนะผมก็แล้วแต่ว่าคุณจะชอบแบบไหนนะครับแต่โดยส่วนตัวผมชอบโอเวอร์เทรดมากกว่านั่นเองนะครับเพราะว่าทำกำไรได้เยอะกว่านั่นเองนะครับ อ่ทีนี้เรามาดูในเรื่องของความเสี่ยงกันบ้างดีกว่านะผมก็หลายท่านน่าจะรู้ดีอยู่แล้วนะครับว่าความเสี่ยงในการเทรด forex เนี่ยทุกบล็อกเกอร์เลยนะผมเขาจะมีคําเตอือนความเสี่ยงอยู่แล้วนะครับว่าให้คุณนะผมทาการเทรดโดยการที่คุณนําเงินที่คุณพร้อมจะเสียมาเทรดเท่านั้นนะผมควรนําเงินที่ พร้อมที่จะสูญเสียมันเท่านั้นในการมาเทรดนั่นเองครับอันนี้คือความเสี่ยงที่เราต้องรู้กันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าความเสี่ยงของการใช้ระบบนี้นะผมก็คือตัวของไซว่นครับมันจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนเช่นกันนะผมก็คือความเสี่ยงในตัวของโอเวอร์เทรดนะผมก็คือการเทรดในรูปแบบที่1นนะครับมันจะมีความเสี่ยงในโอกาสล้างพอร์ต มากๆเลยน,นั่นเองนะผมเพราะว่าอะไรนะครับอย่างที่ผมเปิดให้ดูไปเพราะว่าเราเปิดล็อตที่สูงน,นั่นเองนะผมถ้าบัญชีเราเนี่ยมีเงินไม่พอครับก็จะมีโอกาสที่เราโดนลากไปจนทําให้เรานะครับโดนล้างพอร์ตหมดบัญชีได้น,นั่นเองนะผมอันนี้คือความเสี่ยงในรูปแบบของโอเวอร์เทรดนะครับแล้วก็ความเถี่ยงในส่วนของโลว์ลิสต์นะครับก็มีเช่นกันนั่นเองนะครับแต่ว่าจะเสี่ยงต่ําเท่านั้นเองนะผมไม่เสี่ยงแบบว่า ล้างพอร์ตในคืนเดียวแบบตัวของโอเวอร์เทรดแบบนี้ก็ไม่เกี่ยวน,นั่นเองนะครับถามว่าแล้วมันมีความเสี่ยงอย่างนี้เนี่ยในส่วนของโอเวอร์เทรดเนี่ยเสี่ยงที่จะล้างพอร์ตแบบนี้เนี่ยแล้วมันจะสามารถทํากําไรได้ยังไงนะค,คาตอบก็คือว่าขึ้นอยู่กับช่วงเวลาล้วนๆเลยน,นั่นเองนะครับอันนี้ผม เอาคำพูดที่เจ้าของระบบเขามาพูดเลยน,นั่นเองนะผมในรูปแบบของการเทรดแบบโอเวอร์เทรดนะผมใน1เดือนนะครับมีโอกาสล้างพอร์ตมากถึง3-5ถึงครั้งเลยน,นั่นเองนะครับขึ้นอยู่ว่าช่วงเวลาน,นั่นเองนะครับแต่ว่าโอกาสในํากทำกำไรเนี่ยมันก็ได้เยอะน,ะนั่นเองครับมันก็จะสูสีสูสีกันนะผมแต่หากลบแล้วก็น่าจะอยู่ที่ได้กำไรน,นั่นเองนะผมประมาณนี้นะครับเท่ากับสรรมการที่ว่านะครับ High Risk เท่ากับ High Reward นั่นเองนะผมคุณอยากเสี่ยงมากคุณก็ได้รับผลตอบแทนมากนั่นเองนะครับถ้าคุณอยากเสี่ยงน้อยคุณก็ได้ผลลัพธ์ที่ตอบแทนที่ น้อยเนี่ยนี่นะครับตัดสินใจเองเลือกเองได้เลยนะครับไม่การันตีไม่มีตายตัวว่าในหนึ่งเดือนคุณจะโดนล้างพอร์ตกี่ครั้งนะครับถ้าคุณเข้ามาแล้วจังหวะมันดีนะผมคุณก็ได้รับเงินไปใช้แบบดีๆเลยน,นั่นเองนะผมได้แบบเยอะๆเลยนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าคุณเข้ามาดวงมันจะสวยนะผมก็เข้ามาแล้ววันนั้นเนี่ยเป็นวันที่โดน,านราดพอดีนะผมโดนล้างพอร์ตพอดีก็สวยไปน,นั่นเองนะครับผมก็อันนี้ต้องรับความเสี่ยงกันให้ได้นะครับ ถ้าใครที่อยากดูผลลัพธ์การเทรดนะครับผมวันนี้ก็ผลลัพธ์ของโอเวอร์เทรดนะผมก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครที่อยากดูแบบเต็มๆก็แนะนําว่าให้กรอคลิปกลับไปดูตอนต้นคลิปนั่นเองนะครับผมมีความเสี่ยงในการลันนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีความเสี่ยงในการลันเลยนั่นเองนะครับผมทุกการเทรดมีความเสี่ยงหมดนั่นเองครับอยู่ที่เสี่ยงมากหรือเสี่ยงน้อยเท่านั้นเอง และที่สําคัญนะผมก็ทางส่วนของเว็บไซต์นะครับมีระบบพาร์ทเนอร์ให้ด้วยนั่นเองนะผมซึ่งเป็นระบบที่เราจะสามารถแนะนําคนได้นั่นเองนะครับเป็นในรูปแบบของการกินค่าคอมมิชชั่นนั่นเองนะผมถามว่าเราจะได้ค่าคอมมิชชั่นจากไหนนะครับก็ได้ค่าคอมมิชชั่นจากการที่เขาได้กําไรจากการเทรดนั่นเองนะผมเป็นการกําไรแบบนี้เลยนั่นเองมาเหตุตรงนี้เนี่ยนะครับผมถ้ทาทีมงานขอแจ้งว่าพาร์ทเนอร์ซิสเต็มระบบ IB Partner นะครับมีวัตถุป,ประสงค์ในการจัดทํการ การสื่อสารและร่วมแนะนำผ่านการใช้ลิงก์ a f f ฟ l i a เรียตนั่นเองนะผมหรือ a c t ติเวชันโค d ดนะครับเพื่อเป็นการมอบโอกาสให้ ผู้คนที่เป็นนักลงทุนนั่นเองนะผมรวมถึงเป็นการสร้างรายได้เพิ่มเติมด้วยนั่นเองครับไม่ได้เป็นการดําเนินการหลักแต่อย่างใดนะผมจริงๆแล้วเนี่ยเดิมเงินการหลักของเว็บไซต์นี้นะผมก็คือการลันบอทนั่นเองครับแต่ว่าเจ้าตัวของพาร์ทเนอร์เนี่ยเป็นแค่ระบบแยกขึ้นมานั่นเองนะผมซึ่งการให้ผลตอบแทนนะครับหรือว่าคอมมิชชันก็หรือว่าก็ค่าในหน้านะผมจากระบบพาร์ทเนอร์นี้นะครับอยู่ในรูปแบบเงือนไข CPA ก็คือ cost per action นั่นเองนะผมซึ่ง เป็นการให้ผลกําไรที่อยู่ในเงื่อนไขที่จํากัดนะผมก็ไม่ได้เป็นสภาพที่ตายตัวนะครับไม่ได้เงินที่เป็นตายตัวแต่ว่าได้เป็นขึ้นอยู่กับกําไรของคนที่เทรดได้นั่นเองนะครับผมเราทําการสมัครเข้ามานะครับเราก็จะมีลิงก์สําหรับพาร์ทเนอร์ของเรานะผมซึ่งเราสามารถนําลิงก์นี้ไปให้ท่านอื่นที่สนใจในการรันบอทเนี่ยทำการสมัครสมาชิกแล้วก็รันบอทต่อเราได้นั่นเองนะครับแต่ว่าตรงนี้ให้ดีนะครับผู้ดูแลระบบ ขอสงวนสิทธิ์ห้ามนำโค้ดและลิงก์ไปโพสต์ลงสู่สาธารณะนั่นเองนะผมอย่างเช่นไปโพสต์ตามกลุ่ม Facebook อะไรอย่างนี้นะครับกลุ่มคนว่างงานออนไลน์อะไรแบบนี้นะผมอย่าทําเด็ดขาดนะผมเพราะว่ามันจะส่งผลเสียกับลิงก์ของเขาด้วยน,นั่นเองครับอันนี้ผมก็เลยเบอร์ลิงก์แอ i เฟียของผมไว้น,นั่นเองนะครับ ก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างรายได้ของตัวไซวอนคอมนั่นเองนะครับผมสามารถเป็นพาร์ทเนอร์กับไซวอนได้ด้วยนั่นเองนะครับทเทรดเองก็ได้แนะนําคนอื่นก็ได้นะครับผมได้ตั้งคองอย่างเลยนั่นเองนะครับผมได้ทั้ง2ช่องทางเลยนั่นเองนะครับ โอเคเพื่อไม่การไม่เสียเวลาครับเดีย๋ยวเราไปดูวิธีการสมัครสมาชิกของเจ้าเว็บไซต์ไซวอนกันเลยดีกว่านะผมไม่กี่ขั้นตอนเท่านั้นเองนับง่ายๆนะครับก่อนอื่นเลยนะผมให้คุณนะครับทำการปิดคลิปนี้ก่อนเลยนะผมถ้าคุณกําลังดูในมือถืออยู่นะครับและแนะนําว่าให้ไปเปิดในคอมพิวเตอร์แทนนะผมแล้วก็กลับมาดูคลิปนี้ต่อนะผมและที่สําคัญนะก็กดเข้าไปในลิงก์ใต้ใคลิปดนี้นั่นเองนะผมที่เขียนว่าสมัครสมาชิกไซวอนนะผมกดเข้ามาแล้วนะครับก็จะมาเจอกับหน้าตาประมาณนี้นั่นเองครับสิ่งที่คุณตต้อองทํา่ไปเลย ทำตามผมไปได้เลยนะผมก็คือ หนึ่งนะครับให้เราทำการสมัครสมาชิกเข้าไปนั่นเองนะผมคือใช้ชื่อกับนามสกุลนั่นเองนะผมขอย้ําว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ต้องเป็นข้อมูลจริงๆนั่นเองนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะทําการสมัครให้ดูเลยนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับใส่ชื่อจริงนามสกุลเข้าไปนะผมขอย้านะครับว่าต้องเป็นข้อมูลจริงๆเพราะว่าเราต้องยืนยันตัวตนด้วยนั่นเองนะผมแล้วก็ช่องที่2นี่ใส่อีเมลนะครับช่องที่3เบอร์โทรนะผมช่องที่4ก็เลขบัตรประชาชนนะครับอันนี้ผมอนุญาตเบอร์ข้อมูลไว้บางส่วนนั่นเองนะผมแล้วก็ อันนี้เป็นลายไอดีนะครับจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ Facebook นะผมจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับที่อยู่นี่ก็ต้องเป็นที่อยู่ตามบัตรประชาชนของเรานะผมที่อยู่ให้มันตรงกับชื่อของเรานะครับขอย้ำอีกหนึ่งครั้งว่าข้อมูลทุกอย่างต้องเป็นข้อมูลจริงๆข้อมูลที่ถูกต้องนั่นเองนะผมแล้วก็อันนี้เป็นพาสเวิร์ดนะผมตั้ง2อันให้เหมือนกันนั่นเองนะผมพาสเวิร์ดเป็นตัวเลขหรือตัวหนังสืออะไรก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็ติ๊กตรงนี้หนึ่งครั้งนะผมไม่ขึ้นแบบผมเนี่ยนะครับแล้วก็กดลงทะะเบบียนนครั ถ้ามันขึ้นแบบนี้นะผมแสดงว่าคุณใส่รหัสผ่านต่ํากว่า8ตัวน,นั่นเองนะครับคุณก็กดโอเคไปหนึ่งครั้งนะผมแล้วก็ทําการตั้งรหัสผ่านใหม่น,นั่นเองนะครับขออนุญาตตั้งสักครู่นะครับโอเคเมื่อเรียบร้อยแล้วนะผมก็กดลงทะเบียนนะครับกดไปเลยรอมาโลสักครู่หนึ่งนะครับแล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้น,นั่นเองนะผมสมัครสมาชิกเรียบร้อยนะครับถ้าใครที่ไปเผลอกดพื้นที่ว่างๆเนี่ยมันก็จะหายไปเลยนั่นเองนะครับกาตรวจสอบอ e ีเมลเพื่อยืนยันการสมัครสมาชิกขอบคุณค่ะนะครับ ก็ไปตรวจสอบอ e ีเมลของเรานะครับถ้ามันหายไปเลยแบบนี้ไม่ต้องไปตกใจนะครับผมไปดูที่อ e ีเมลของเราก่อนนะครับ mm hmm. เมื่อเราเข้ามาในบัญชีอ e ีเมลของเราแล้วนะครับ mm hmm. ก็ลองเลื่อนหาอ e ีเมลดูนะครับจริงๆแล้วมันไม่เจอหรอกนะผมเราต้องเข้าไปในโฟลเดอร์อีเมลขยะนะครับ กดเข้ามาก็จะมาเจอกับตัวนี้นะผม s u p p o r t s y w o n c o m นะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็จะมาเจอกับอีเมลแบบนี้นั่นเองนะครับให้เรานะครับทำการคลิกที่ปุ่มตรงนี้นะผมกดเข้าไปได้เลยนะครับตรงนี้นะครับเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้นั่นเองนะผมว่าเรียบร้อยนะครับบัญชีของท่านได้รับการยืนยันเรียบร้อยนะผมที่นี้ทําอะไรต่อนะครับก็ทําการเราอินเข้าได้เลยนั่นเองนะครับเมื่อเราอินเข้ามาแล้วนะผมเราก็จะมาเจอกับหน้าตาแบบนี้นั่นเองนะผมหน้าตาจะคล้ายๆกับที่ผมโชว์ให้ดูตอนแรกเลย ยหยุดก่อนนะผมหยุดเท่านี้ก่อนนะครับสิ่งที่คุณต้องทําต่อไปเลยก็คือการยืนยันตัวตนนั่นเองนะครับถามว่าทํายังไงนะครับกดเข้าไปที่คู่มือการใช้งานตรงนี้นะผมเนี่ยนะครับกดเข้าไปเลยนะครับทําตามผมเลยแล้วก็วิธียืนยันตัวตนกับสายวอทนะครับกดเข้าไปได้เลยแล้วก็จะมีแบบนี้ให้เราดูนะผมก็สามารถอ่านได้ตามนี้เลยนะครับเราต้องทําการอัปโหลด2อย่างน,นั่นเองนะผมก็คือ1นะครับ อัปโหลดเอกสารทางราชการนั่นเองนะผมเช่นใบอุทีศหนังสือเดินทางหรือว่าบัตรประชาชนก็ได้นั่นเองนะผมทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะทำการสแกนลงคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับผมถ้าไม่มีอัปสแกนนะครับก็นําประชาชนของคุณขึ้นมาแล้วผมแล้วก็ไปวางกับตรงไหนก็ได้นะครับและหยิบโทรศัพท์มือถือขงคุณขึ้นมาทําการถ่ายแล้วก็ทําการอัปโหลดลงในคอมพิวเตอร์เท่านี้นะผมง่ายๆเลยแค่นี้ นะครับไม่ต้องทำอะไรให้มันยุ่งยากนะครับต่อไปก็คือการอัปโหลดหลักฐานการมีตัวตนจริงนะครับให้เราทำการถือบัตรประชาชนนะผมแล้วก็ทำการถ่ายรูปภาพเซลฟี่คู่กับบัตรประชาชนนั่นเองนะผมก็ท่าทางประมาณนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะถือแนบลำตัวอะไรไงก็ได้แล้วแต่คุณเลยนะครับแต่เพียงแค่ให้เห็นชื่อนามสกุลเท่านี้ก็พอนะผมแล้วก็ที่อยู่อะไรอย่างงี้ก็ว่าไปนะครับแต่ว่าจะเบลอคอม ทีนี้เนี่ยในส่วนของัตรประชาชนนะผมคุณจะทําขาวดําแล้วก็จะเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องเพื่อใช้ในการยื่นไซร์ว่าอะไรคุณก็สามารถทําได้นั่นเองนะผมอันนี้ก็ไปทากันเองได้เลยนะครับมีแค่2ออย่างที่ต้องใช้นะผมก็คือบับรประชาชนทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังนะผมแล้วก็หลักฐานการมีตัวตนจริงนั่นเองนะผมก็ถ่ายรูปแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับผมให้เรานะครับทาการเลื่อนลงมาข้างล่างนะผมแล้วก็กดเข้าไปตรงนี้นะครับ คลิกที่นี่เพื่ออัปโหลดเอกสารยืนยันตัวตนนะครับผมกดเข้าไปได้เลยนะครับปุ๊บนะผมก็มาเจอกับหน้าตาแบบนี้นั่นเองนะผมให้เรานะครับทำการกดตรงนี้นะผมเลือกปัญหาครับกดเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับผมตรงไหนก็ได้นะครับแล้วก็เลือกส่งข้อมูลยืนยันตัวตนนั่นเองนะผมให้เรานะครับทำการกดเลือกไฟล์ตรงนี้นะผมแล้วก็ทําการนํารูปภาพที่เราทําการถ่ายไปนั่นเองนะครับสมมุติรูปภาพลูกแรกนะผมเป็นรูปภาพแบบประชาชนนะผม เราก็ทําการเลือกไฟล์บัตรประชาชนเข้าไปนะครับแล้วก็ทําการพิมพ์ไปว่ายืน่นยันบัตรประชาชนแบบนี้นะครับผมย้ำนะผมว่าถ้าเราส่งอะไรไปก็พิมพ์ไปแบบนั้นนะครับเสร็จแล้วก็กดขอความช่วยเหลือ1ครั้งนะผมเสร็จแ,แล้วนะผมก็กลับเข้ามาที่คู่มือการใช้งานเหมือนเดิมน,นะผมแล้วก็วิธีการเยียนตัวตนกับไซวอนนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาเหมือนเดิมให้กดคลิกที่นี่เพื่ออัปโหลดเอกาสารเยียนตัวตนนะผมกดเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็ รอนะผมเสร็จแล้วมาเจอกับหน้าตาแบบนี้เหมือนเดิมนะครับให้เลือกส่งข้อมูลยืนยันตัวตนนะครับแล้วก็ทําการอัปโหลดไฟล์อันที่2ก็คือไฟล์ที่เราเซลฟี่นั่นเองครับต้องเป็นไฟล์นะรูปภาพนะผมขนาดห้ามเกิน 5MB นั่นเองนะผมอันนี้เป็นรอบ2แล้วนะผมอัปโหลดไฟล์เซลฟี่ไปนั่นเองนะผมแล้วก็เขียนไปว่าหลักฐานการยืนยันตัวตนตัวตนนะผมบวกเซลฟี่นะครับ ขอไปครับผมวงเล็บนะครับไม่ใช่บวกนะครับวงเล็บเซลฟี่นะผมก็ทําการเลือกรูปภาพของที่เราเซลฟี่เข้าไปนะผมคู่กับบป,ประชาชนของเรานะผมที่เราทําการถ่ายนะครับแล้วก็พิมพ์แบบนี้เลือกแบบนี้ตามผมเลยนั่นเองนะผมแล้วก็ทําการกดขอความช่วยเหลือนะครับ เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วน,นั่นเองนะผมให้เรานะครับทําการรอประมาณหนึ่งวันนะผมแล้วก็บัญชีของเราเนี่ยตรงนี้จะกลายเป็นสีเขียวน,นั่นเองครับอันนี้มันยังเขียนว่ายังไม่ได้ยืนยันตัวตนๆๆนะผมก็รอให้มันยืนยันตัวตนแล้วเรียบร้อยก่อนน,นั่นเองนะครับถ้ายืนยันตัวตนแล้วเรียบร้อยนะผมมันก็จะขึ้นแบบนี้นั่นเองนะว่ายืนยันตัวตนแล้วเรียบร้อยนั่นเองนะผมเท่านี้นะครับคุณก็ เป็นสมาชิกกับเว็บไซต์ไซวอนเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยถามว่าวิธีการตั้งค่าบอทดเนี่ยทำยังไงนะผมก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะไปทําคลิปสอนแยกคลิปหนึ่งละกันนะผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะทําการแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ให้ดูนะผมคุณก็สามารถไปกดดูได้เลยนั่นเองนะผมเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยค่อนข้างยาวแล้วนั่นเองนะผมยัดไว้ในคลิปเดียวเนี่ยเดี๋ยวมันจะยาวเกินมากเกินไปนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวไปติดตามกันในคลิปหน้าต่อไปเลยละกันนะผมว่าวิธีการเพิ่มบอเพิ่มมมมข้อูลนัสาารถทํายงงไได้เอง นะผมก็ สำหรับคลิปนี้นะครับคงจะมีเท่านี้แล้วกันนะครับผมถ้าผมให้ข้อมูลประการใดผิดพลาดไปเนี่ยก็ขออภัยด้วยนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะผมถ้าติดปัญหาเพิ่มเติมสงสัยตรงไหนนะผมสามารถทักมาสอบถามผมได้เลยนะครับผมที่ Facebook ของผมนะผมที่ผมแจ้งไปตอนต้นคลิปนะครับเฟซนั้นเฟซเดียวเท่านั้นนะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็คงจะทิ้งไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมถ้าคุณทําการยืนยันตัวตนแล้วเรียบร้อยนะผมก็ถ้าอยากจะเพิ่มบอร์ดนะครับแนะนําว่าให้กดดูที่คลิปด้านล่างได้เลยนะผมใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วเจอ กันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ